ปัจจัยแรกนะคะไปเกาะติดตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมามีการเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาส1ปรากฏว่าขยายตัวต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ค่อนข้างมากนะคะซึ่งภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอแบบนี้พอไปบวกเข้ากับสถานการณ์เงินเฟ้อที่ยังคงยืนอยู่ในระดับสูงค่ะก็ยิ่งทำให้ตลาดให้นักลงทุนกังวลจนเกิดเป็นแรงเทขายหุ้นอย่างหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะสนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-11 ทางกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนะคะเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่1สำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ประจำไตรมาสแรกของปีนี้นะคะพบว่าขยายตัวได้เพียงแค่ร้อยละ 1.6 ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการอย่างมากจากตัวเลขคาดการของนักวิเคราะห์มองเอาไว้ถึงร้อยละ 2.4เศรษฐกิจสหรัฐที่ขยายตัวลดลงอย่างมากในไตรมาสที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของการใช้จ่ายของผู้บริโภคค่ะส่วนข้อมูลอีกด้านนะคะกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในส่วนของดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ประจำไตรมาส1ของสหรัฐดีดตัวขึ้นสู่ร้อยละ 3.4 สูงกว่าคาดอย่างมากเทียบกับร้อยละ 1.8 ที่เป็นตัวเลขของไตรมาส4ปีที่แล้วซึ่งปัจจัยนี้นะคะทำให้นักลงทุนเพิ่มความวิตกกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากเพราะนี่อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงยาวนานกว่าที่คาดไว้และหลังจากที่ตลาดตอบรับกับข่าวร้ายดังกล่าวนะคะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอายุ10ปีพุ่งขึ้นทะลุร้อยละ 4.7 ทันทีซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า5เดือนคริสแซคคาราลีค่ะเป็นหัวหน้าฝ่ายการลงทุนของ Independent Advisor Alliance ระบุในรายงานว่ารายงานตัวเลข GDP ประจำไตรมาส1ที่ออกมาต่ำกว่าคาดถือเป็นข่าวร้ายของนักลงทุนเนื่องจากสหรัฐอเมริกามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังขณะที่เงินเฟ้อยังคงพุ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้สวนทางกับแนวทางที่เฟดต้องการจะเห็นนะคะว่าเงินเฟ้อเริ่มปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องและตลาดก็ต้องการเห็นเศรษฐกิจขยายตัวรวมถึงกำไรของภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้นดังนั้นแล้วเมื่อ2เรื่องนี้ไม่ไปในทิศทางที่ถูกต้องก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายให้กับตลาดจนเป็นที่มาของแรงเทขายหุ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะพาไปดูกันต่อนะคะที่พี่ใหญ่ในโซนยุโรปอย่างเยอรมนีกันหน่อยค่ะผู้ชมก่อนหน้านี้เยอรมนีถูกขนานนามว่าเป็นคนป่วยแห่งยุโรปแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะพูดแบบนั้นไม่ได้แล้วนะคะเมื่อสัญญาณที่เป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมาดูดีขึ้นนั่นก็คือความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเยอรมนีค่ะพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแต่ระดับสูงสุดในรอบ2ปีด้วยซึ่งก็เป็นสัญญาณที่เริ่มจะทำให้นักลงทุนแล้วก็ทั่วโลกเชื่อมั่นนะคะว่าเศรษฐกิจของเยอรมนีน่าจะเริ่มฟื้นตัวได้แล้วค่ะรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเยอรมนีนะคะซึ่งเผยแพร่โดยสถาบัน GfK และสถาบันนูเรมเบิร์กเพื่อการตัดสินใจด้านตลาดคาดการไว้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเยอรมนีค่ะจะเพิ่มเป็นลบ 24.2 ในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นจากลบ 27.3 ในเดือนเมษายนซึ่งตัวเลขดังกล่าวถือเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ2ปีแนวโน้มเชิงบวกนี้นะคะสอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจที่แข็งแกร่งซึ่งมีการเผยแพร่ในช่วงต้นสัปดาห์โดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ IFO เผยแพร่รายงานการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจประจำเดือนเมษายนของเยอรมนีอยู่ที่ระดับ 89.4 ค่ะดีขึ้นเทียบจาก 87.9 เมื่อเดือนมีนาคมแล้วก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ด้วยนอกจากนี้ผลสำรวจเขาก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าบริษัทต่างๆพึงพอใจต่อสถานการณ์ทางธุรกิจในเดือนเมษายนมากขึ้นและความหวังเองก็ดูจะสดใสมากขึ้นเช่นกันการฟื้นตัวทั้งในแง่ของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและก็ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจค่ะออกมาสอดคล้องกับผลสำรวจดัชนี PMI รวมภาคบริการและการผลิตขั้นต้นของเยอรมนีพบว่าปรับตัวขึ้นนะคะสู่ระดับ 50.5 ในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นอย่างมากเทียบจาก 47.7 ในเดือนมีนาคมแล้วก็เป็นการปรับตัวขึ้นสูงกว่าระดับ 50เป็นครั้งแรกในรอบ10เดือนซึ่งบ่งชี้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจอยู่ในภาวะขยายตัวนั่นเองค่ะ
ไปเกาะติดกันต่อนะคะคุณผู้ชมสำหรับสถานการณ์ค่าเงินเยนกันบ้างค่ะสัปดาห์นี้เราเห็นเจ้าหน้าที่ของทางการญี่ปุ่นเนี่ยออกมาเตือนหลายต่อหลายรอบนะคะต่อความกังวลเรื่องของการอ่อนค่าของค่าเงินเยนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราก็เห็นว่าเงินเยนอ่อนค่าทะลุ155เยนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ34ปีไปแล้วซึ่งสิ่งที่ตอนนี้ตลาดกำลังจับตาดูกันอยู่ก็คือการประชุม BOJ ในวันนี้ว่าจะมีการส่งสัญญาณเข้าแทรกแซงตลาดบริวัติเงินตราหรือไม่ค่ะค่าเงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าต่ำสุดนะคะในรอบ34ปีมาเป็นเวลา1เดือนแล้วค่ะและล่าสุดเมื่อวานนี้เงินเยนดิ่งลงทะลุระดับ155เยนเทียบดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นระดับที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ในตลาดนะคะคาดการว่าจะทำให้ทางการญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดบริวัติเงินตราขณะที่วันนี้ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ค่ะมีกำหนดจะประชุมนโยบายการเงินซึ่งถูกมองว่านี่จะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับนักลงทุนเนื่องจากพวกเขาเฝ้าติดตามการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อท่ามกลางสถานการณ์ที่เยนอ่อนค่าลงราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นและการเติบโตที่แข็งแกร่งของค่าจ้างอิดานนาอปิโอนะคะเป็นผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอบริษัท First Eagle Investment ระบุว่าแม้ว่าทางการญี่ปุ่นจะยกระดับการแทรกแซงด้วยวาจาแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลนะคะเนื่องจากการเคลื่อนไหวของเงินเยนดูเหมือนว่าผลจะมาจากความแข็งแกร่งของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินส่วนใหญ่ซึ่งมันไม่ได้เกิดเฉพาะกับเงินเยนเท่านั้นขณะที่ชูซูเกะยามาดะเป็นหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นจากบริษัทหลักทรัพย์ BOFA Securities บอกว่าในการเข้ามาพยุงค่าเงินเยน BOJ ควรจะตระหนักนะคะว่านโยบายการเงินนั้นผ่อนคลายมากจนเกินไปและตัวเขาเองก็คาดการณ์ว่า BOJ มีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะต่อกันที่ภาพรวมการลงทุนเมื่อคืนนี้กันหน่อยนะคะตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกายุโรปน้ำมันแล้วก็ทองคำเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันดูค่ะเริ่มต้นกันที่ตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาผันผวนหนักมากๆเลยก็ว่าได้ค่ะตลาดเผชิญกับแรงเทขายทำกำไรหลังจากที่ตลาดผิดหวังตัวเลขประมาณการครั้งที่1สำหรับ GDP ไตรมาส1ของสหรัฐอเมริกานะคะที่ออกมาเพียงแค่ร้อยละ 1.6 ซึ่งขยายตัวต่ำสุดในรอบเกือบ2ปีต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ค่อนข้างเยอะขณะที่เงินเฟ้อก็ยังคงพุ่งสูงขึ้นอยู่บรรดานักวิเคราะห์ก็เลยตีความว่าพอข้อมูลออกมาเป็นแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่อาจจะบ่งชี้ได้นะคะว่าสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวแต่เงินเฟ้อกลับสูงขึ้นหรือที่เราเรียกกันว่า stagflation คำนี้กลับเข้ามาในตลาดอีกรอบนึงแล้วค่ะพอเป็นแบบนี้ก็อาจจะทำให้เฟดประสบกับความยากลำบากนะคะในการตัดสินใจหรือว่าดำเนินนโยบายด้านการเงินขณะที่ถ้าไปดูคาดการณ์การลดดอกเบี้ยล่าสุดของนักลงทุนพบว่าโอกาสในการปรับลดดอกเบี้ยเหลือเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วในปีนี้ค่ะความไม่แน่นอนดังกล่าวนะคะส่งผลทำให้เกิดแรงเทขายหุ้นออกมาเป็นวงกว้างนำโดยหุ้นในกลุ่มบริการด้านการสื่อสารที่ร่วงลงหนักสุดพอไปบวกกับการที่บริษัท Meta Platform ออกมาคาดการณ์ว่ายอดขายไตรมาส2เนี่ยจะออกมาอยู่แค่เพียง 36,500 ถึง 39,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ก็ยิ่งทำให้เกิดแรงเทขายทำกำไรขึ้นนะคะขณะที่ช่วงนี้นักลงทุนเขาก็รอการประกาศผลประกอบการของบริษัทอื่นๆในกลุ่มเทคโนโลยีด้วยเช่นกันค่ะดาวโจนส์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรับตัวร่วงลงไปประมาณ375จุดนะคะคุณผู้ชมไปติดลบไปเกือบร้อยละ1นะคะสุทธิแล้วติดลบไปร้อยละ 0.98 ขณะที่ดัชนี S&P 500เมื่อวานนี้ปิดตลาดปรับตัวร่วงลงร้อยละ 0.46 ส่วน Nasdaq เมื่อคืนนะคะปรับตัวลดลงไปร้อยละ 0.64 ค่ะซึ่งบรรยากาศการลงทุนที่ลบแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะคะยุโรปเองก็เป็นลบเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ามีความกังวลหลากหลายเกิดขึ้นทั้งในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐด้วยที่มันก็ส่งผลต่อเซนติเมนต์ด้านการลงทุนโดยรวมนะคะทีนี้ยุโรปก็อาจจะมีปัจจัยเฉพาะตัวเข้ามาด้วยนั่นก็คือผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนค่ะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญนะคะพอผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนออกมาไม่ดีหรือซบเซาหุ้นก็เจอกับแรงเทขายทำกำไรข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาไม่ดีก็บทบังปัจจัยบวกไปหมดหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีก็ยังคงเผชิญกับแรงเทขายทำกำไรนะคะกลุ่มสินค้าหรูหราอันนี้ก็ปรับตัวร่วงลงเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่าง Hermes ค่ะปรับตัวลดลงไปประมาณสักร้อยละ 2.4 แม้ว่าบริษัทจะรายงานยอดขายไตรมาสแรกพุ่งขึ้นถึงร้อยละ 17ก็ตามแต่เหมือนกับตอนนี้ตลาดก็ดูไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นเท่าไหร่
ฟุตซี่ร้อยของลอนดอนนะคะปิดตลาดปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.48 แต่ที่เหลือปรับลง CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสติดลบไปร้อยละ 0.93 ดัชนีดักตลาดหุ้นเยอรมนีปิดปรับตัวร่วงลงร้อยละ 0.95 ค่ะสัญญาน้ำมันดิบนะคะกลับมาปิดในแดนบวกได้แม้ว่าช่วงแรกราคาน้ำมันจะปรับตัวลงหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจขยายตัวต่ำสุดในรอบเกือบ2ปีแต่สุดท้ายราคาน้ำมันก็กลับมาดีดตัวขึ้นได้ในเวลาต่อมาค่ะหลังจากที่เยเลนออกมาเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงทำผลงานได้ดีพร้อมกับคาดการณ์ด้วยว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวแข็งแกร่งกว่าที่กระทรวงพาณิชย์รายงานล่าสุดแล้วก็คาดการณ์ว่าทางกระทรวงอาจจะปรับเพิ่มประมาณการตัวเลข GDP หลังจากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มองว่าเงินเฟ้ออาจจะชะลอตัวลงสู่ระดับปกติก็ดูเป็นข้อมูลที่อาจจะคนละด้านคนละมุมกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นักลงทุนก็หันมาจับตาสถานการณ์ในแง่ของอุปทานหรือปริมาณน้ำมันแล้วก็ปัจจัยต่างๆด้วยที่อาจจะมาจากความเสี่ยงในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์นะคะก็เลยอาจจะเป็นผลที่ทำให้ราคาน้ำมันขยับขึ้นมาได้ในที่สุดสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น76เซนสัญญาน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น99เซนขณะที่ดูไบร่วงลงมา29เซนค่ะสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กกลับมาปิดบวกได้ในรอบหลายวันทำการนะคะแต่ว่าบวกอ่อนๆเท่านั้นตลาดได้แรงหนุนจากการกลับมาอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐรวมถึงการที่สหรัฐเปิดเผยตัวเลข GDP ที่ขยายตัวต่ำในรอบเกือบ2ปีส่งผลทำให้นักทุนบางส่วนก็โยกเงินกลับมาซื้อทองคำสัญญาทองคำโคเมกส่งมอบเดือนมิถุนายนนะคะเพิ่มขึ้น4ดอลลาร์10เซนต์ค่ะปิดไปที่ 2,342 ดอลลาร์50เซนต์ต่อทรอยออนซ์ค่ะมาดูกันต่อที่บรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้โดยรวมแล้วค่ะตลาดหุ้นบ้านเรายังคงแกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบนะคะแกว่งออกข้างซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งปัจจัยจากต่างประเทศก็อาจจะไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ซึ่งปัจจัยที่เป็นไฮไลท์เลยมันจะเกิดขึ้นในวันนี้ก็คือการเปิดเผยตัวเลขดัชนี PCE ฝั่งสหรัฐอเมริกานี่จะเป็นตัวเลขสำคัญเหมือนกันนะคะที่จะมีผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายด้านการเงินหรือว่าเรื่องของดอกเบี้ยจากฝั่งของธนาคารกลางสหรัฐขณะที่ปัจจัยภายในประเทศค่ะยังคงขึ้นอยู่กับการประกาศผลประกอบการนะคะและเมื่อวานนี้ค่ะสิ่งที่เราเห็นก็คือแบรนด์ซื้อเข้ามาคึกคักในหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลหลังจากที่หลายตัวก็ทำผลงานได้ดีนะคะเพราะผลประกอบการออกมายอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้ส่งผลทำให้สิ้นวันค่ะเราเห็นเซ็ตอินดี x บ้านเราปิดบวกขึ้นมาได้ 3.17 จุดนะคะที่ 1,364.27 จุดมูลค่าการซื้อขายรวมเมื่อวานนี้ก็ถือว่าดีประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้คึกคักเท่าไหร่ซื้อขายกันไป 41,433 ล้านบาทมาดู5อันดับหลักทรัพย์กันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ที่ซื้อขายสูงที่สุดในกระดานของ Set Index ค่ะอันดับ1และ2เป็นหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลหุ้นตัวแรกที่ซื้อขายมูลค่าสูงสุดอันดับ1น่าสนใจนะคะ BH หรือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เมื่อวานนี้ก็มีหลายคำถามถามเข้ามาว่าโอ้เพราะอะไรทำไม BH ถึงบวกได้แรงจังพอไปดูผลประกอบการของเขาค่ะปรากฏว่าเขาทำตัวเลขได้ดีเลยทีเดียวในไตรมาส1ที่ผ่านมานะคะเพราะว่ารายได้เพิ่มขึ้นและกำไรก็เพิ่มขึ้นได้กว่า120กว่าซึ่งก็ส่งผลมายังราคาหุ้นให้ปรับตัวบวกไปถึงร้อยละ 9.52 นะคะเมื่อวานนี้ปิดไปที่253บาทขณะที่ BDMS ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลที่มีแรงซื้อเข้ามาคึกคักนะคะราคาหุ้นบวกไปร้อยละ 1.77 CPR ค่ะมูลค่าการซื้อขายมาเป็นอันดับ3ราคาหุ้นบวกขึ้นมาร้อยละ 1.32 ปิดไปที่57บาท75สตางค์ส่วนอันดับที่4 KBank นะคะราคาปรับตัวร่วงลงร้อยละ 0.39 อันดับที่5คือ KTB ค่ะราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้ร้อยละ 1.23 ปิดไปที่16บาท40สตางค์ค่ะไปดูกันต่อที่บรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันบ้างนะคะท่ามกลางบรรยากาศและปัจจัยที่เป็นลบจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาค่ะส่งผลทำให้ไม่ส่งผลอะไรต่อเอเชียเลยเพราะเอเชียวันนี้เปิดมาได้บวกทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชมนิกเกอิญี่ปุ่นขึ้นมาร้อยละ 0.57 ฮั่งเส็งฮ่องกงขึ้นมาแรงเลยทีเดียวร้อยละ 1.59 เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนขึ้นมาร้อยละ 0.35 คอสปี้เกาหลีใต้ค่ะบวกขึ้นมาร้อยละ 1.13 ขณะที่สวีทไทม์ตลาดหุ้นสิงคโปร์ขึ้นมาร้อยละ 0.15 ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ